นะเกี่ยวกับตัว Dataface ที่เป็นตัว Davis AI นะฮะสำหรับเซสชันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนที่รู้จัก Dataface อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีคนที่เพิ่งจะรู้จักว่า Dataface คืออะไรเอ๊ะมันมี AI ด้วยเหรอโอเคมันเกาะเทรนด์ด้วยนะ AI มันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะซูมตัวเว็บินาร์เข้าไปที่ตัว Dynatrace หรือว่า AI โดยเฉพาะอาจจะเกริ่นนำนิดนึงว่าเกริ่นนำสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือตัว Dynatrace นะครับ Dynatrace เนี่ยเราเป็นเราเรียกว่าเป็นตัว observability นะครับถ้าเป็นสมัยยุคก่อนนะฮะเมื่อสัก2-3 ปีที่แล้วฮะเราเรียก Dynatrace ว่าเป็น APM นะฮะ Application Performance Management นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่า end to end monitoring นะครับ end to end monitoring คืออะไรก็คือวันนี้เรามีระบบให้ user เข้ามาใช้งานนะครับถามว่าตอนนี้ user ใช้งานแล้วเขาช้าหรือเขาเร็วเรารู้ได้ยังไงตอนนี้มีกี่คนที่ช้ามีกี่คนที่เร็วแล้วเราจะถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะแก้ปัญหาที่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คอนเซ็ปต์ที่สำหรับการมอนิเตอร์เราจะมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมอนิเตอร์อะไรมันเราจะมอนิเตอร์ CPU มอนิเตอร์เมมโมรีมอนิเตอร์พอร์ตมอนิเตอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราเอามอนิเตอร์เนี่ยมาทำเป็นเมทริกนะครับพอเป็นเมทริกเนี่ยแล้วเราก็เซตอเลิร์ตบนเมทริกอีกทีหนึ่งอย่างเช่น CPU 80%ก็ให้มันวอร์นิ่งถ้า90%ก็ให้มันอเลิร์ตอะลาร์มวอทเอเวอร์นะฮะตัวเกริ่นนำว่าตัว Dynatrace เนี่ยมันคือบอกว่าโอเค CPU 90%มันดีหรือมันไม่ดีเราต้องทำอะไรกับมันไหมหรือ CPU เนี่ย10-20%เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีเราต้องทำอะไรกับมันไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัว Dynatrace ก็เลยกลับมาบอกว่าโอเคเรามอนิเตอร์สิ่งที่เป็นเมทริกพวกนี้เนี่ยมันก็ดีนะมันก็เห็นแล้วว่าเฮลตี้ของเครื่องเราเป็นยังไงบ้างเรามอนิเตอร์มันอยู่แล้วคนใช้งานล่ะเราจะรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะบางทียูเซอร์บอกว่าระบบช้าผมเป็นเมนเจอร์ผมเฮ้ยทีมเกิดอะไรขึ้นยูเซอร์บอกระบบช้าแอปบอกว่าปกติแอปไม่ได้แก้โค้ดนะดาต้าเบสก็ปกติยังใช้งานได้อยู่เลยเน็ตเวิร์กก็โอเคไม่มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ก็ปกติอ้าวแล้วปัญหาอยู่ไหนกันแน่นะฮะทีนี้เราก็เลยต้องการลูกตาเข้ามาช่วยดูว่าอ๋อตอนนี้มันเกิดปัญหาที่ตรงไหนกันแน่มันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันนี่แหละที่เป็นตัวหลักในการที่จะเริ่มต้นนะฮะแต่อย่างที่บอกอันนี้คือโลกเมื่อสัก2-3-4-5 ปีที่แล้วนะอันนี้อาจจะเพียงพอนะครับแต่ปัจจุบันดูสิทุกท่านเราเจออะไรบ้างครับคนที่เป็นไอทีนะเราเจออะไรบ้างเราเจอคอนเทนเนอร์ครับนะฮะเราเจอสิ่งที่เป็นคลาวด์อะ private cloud multi cloud นะครับเราเจอ on premise นะฮะเราเจอ VM เราเจอสิ่งที่มันสลับซับซ้อนว่าฉันเองฉันจะจัดการไอตัว network ที่อยู่ใน data center ที่1 data center ที่2ยังไงฉันจะจัดการตัว traffic ที่มันอยู่บน cloud ที่เป็น public cloud อย่าง AWS Azure Google Cloud ยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นโจทย์มันจะเปลี่ยนไปละแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราใช้ลักษณะของตัว container concept ที่เป็นพวกmicroservice เราสามารถที่จะสร้างตัวคอนเทนเนอร์หรือว่าชุดทำงานเนี่ยออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะตามที่เราสคริปต์ไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันหลับไปตอนไหนก็ได้อย่างเช่นเรามีฟีเจอร์พิเศษออกมาเฉพาะช่วงงานวันที่8/8วันที่8/8เอาช่วงเนี้ยเราก็เขียนโปรแกรมคีย์ใส่เข้ามาตึ้ง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 นะครับแล้วเราก็แทนที่จะหาเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเข้ามาโปะอยู่กับตัวคอเดิมของเราแล้วพอหมด3-4 วันปึ้งมันเรียบร้อยเราก็ให้มันหายไปนะครับอันนี้คือลักษณะของสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันทีเนี้ยพอมันมีลักษณะของการที่เป็นไดนามิกเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันเริ่มยากแล้วเพราะบางทีถ้ามันช้ามันมีปัญหาแล้วเราไม่รู้ว่าจะหาปัญหามันได้ยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากนะฮะไดนาเทสเมื่อสัก5 ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันจะต้องมีเคสแบบนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Dynatrace ก็เลยตั้ง AI ขึ้นมานะครับชื่อว่า Davis นะ Davis เนี่ยมีมาหลายปีแล้ว5-6 ปีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ตัว AI ที่มันกำลังหายขึ้นไปแบบกำลังแบบพีคมากเลยนั่นก็คือตัว ChatGPT นะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัว language model ที่มันเป็นภาษามนุษย์ภาษาพูดภาษาคนเนี่ยแล้วมันก็ช่วยอะไรเราได้เยอะมากเลยนะฮะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย Dynatrace ที่มี Davis อยู่แล้วแล้วก็ไอตัว ChatGPT เนี่ยที่มันเป็นตัวภาษาตัว AI ตัวใหม่เนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันหรือ Dynatrace เอามาใช้หรือไม่เอามาใช้เดี๋ยววันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วตัวโมเดลที่ Dynatrace เรียกใช้เนี่ยเราใช้โมเดลแบบไหนนะฮะแล้วมันจะง่ายอย่างนั้นไหม
หรือว่าตอนนี้ถ้าโอเคเรารู้แล้วถ้าฉันใช้ data set อยู่แสดงว่าฉันได้ตัว Davis ฉันมีองค์กรฉันเนี่ยมีการใช้งาน AI แล้วฉันไม่ตกยุคละนะหรือแต่ว่ามันเพิ่งมานะตัว ChatGPT เนี่ย language model ขนาดใหญ่แล้วตัว data set ของตัว AI ของ data set กับตัว ChatGPT มันต่างยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับดูว่ามันเป็นยังไงขึ้นมาบ้างนะฮะระหว่างนี้ถ้าหากว่าท่านใดสงสัยนะครับก็อาจจะกรอกไว้ในช่องแชทนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเรียกว่าท้ายเวบินาร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเวบินาร์เนี่ยอาจจะรบกวนช่วยสแกนตัวฟีดแบ็กแบบสอบถามนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแชร์หน้าจอเนาะแล้วก็ลองมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยผมอาจจะพูดถึงตัวโซลูชันของตัว Dynatrace นะครับว่านอกจากตัว AI ที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยมันมีโซลูชันอะไรบ้างมันทำอะไรได้บ้างที่ผ่านมามันทำอะไรบ้างมันถึงอยู่ใน Gartner ที่เป็น Magic Quadrant ที่เป็น Leader ทั้งฝั่ง X เรียกว่า Execution คือจำนวนผู้ใช้งานมากสุดจำนวนการทำงานจำนวน Agent มากสุดแหละแล้วก็ตัวที่เป็น Visionary ทางฝั่งแกนอนนะที่เป็น Visionary นี่ไกลมากเลยคืออะไรจากเดิมเนี่ยที่มันมี Observability เอ้ยตอนนี้มันมี App Engine นะครับมันมี Workflowนะครับมันคืออะไรนะช่วงแรกก็อาจจะเล่าตัวของตัว Dynatrace ในภาพรวมนะครับฟีเจอร์และฟังก์ชันหลักๆมันมีประโยชน์กับองค์กรของเรายังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยอันนั้นจะเข้มข้นเราจะมาเจาะลึกเลยแหละว่าตัว AI ของ Dynatrace เนี่ยเราใช้ตัว language อะไรบ้างเราใช้ equation เราใช้สมการอะไรบ้างในการช่วยมาวิเคราะห์นะครับในเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอหน่อยนะครับนะครับก็ขอแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับก็วันนี้เข้ามาเป็นเว็บินาร์ของ Dynatrace นะครับก็ชื่อเด็ดอุดมนะครับแล้วก็มาทำตัว Unlock นะฮะตัว Dynatrace เว็บินาร์ก่อนที่จะไปเราเคยคุยกันแล้วว่าตัว DIS หรือว่า Digital Immune System เนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่จำเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีมันมากนะฮะความซับซ้อนของภาษาที่เราใช้นะครับความซับซ้อนของตัวอาร์คิเทคเจอร์นะครับความซับซ้อนของตัวอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันมีมากขึ้นเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับทีนี้เราไม่สามารถที่จะใช้คำว่ามอนิเตอร์ได้เพียงพอแหละนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง observe เราจะต้องใช้วิธีที่สังเกตการเอานะครับเพราะนั้นคอนเซปต์ของตัวดิจิตอลอิมมูนซิสเต็มเนี่ยมันจะมีอยู่5 element นะฮะคำว่าอิมมูนนี่คือภูมิต้านทานนะครับให้นึกถึงภาพว่าเราฉีดตัววัคซีนโควิดสมัยก่อนนู้นนะเคยเล่าให้ฟังว่าเราฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยถึงเวลาที่เราเป็นเราก็จะไม่เป็นหนักมากนะครับเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันมีตัววัคซีนชนิดนี้อยู่ทีนี้การที่เราจะได้ตัววัคซีนหรือว่าเราจะได้ตัวอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างเราควรจะทำทั้งหมด5อย่างนะครับอันดับแรกเลยเราใช้วิธี observe เราสังเกตตอนนี้เราเริ่มปวดหัวเริ่มตัวร้อนแล้วเราจะต้องควรจะพักผ่อนหรือไม่ก็ควรจะงดใช้เสียงหรืออาจจะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆเพราะไม่งั้นเนี่ยหลังจากนี้เราจะพรีดิกได้เลยว่าเราจะต้องนอนสมแล้วเราจะเป็นหนักนะฮะเพราะฉะนั้นเราสังเกตอาการดูอย่างที่สองเนี่ยเราจะต้องทำตัวเราเรียกว่าออโตนอมัสเทสติ้งวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยใช้ลักษณะของการเทสแบบไม่ว่าจะเป็นโหลดเทสฟังก์ชันนอลเทสอาจจะใช้ตัวโหลดรันเนอร์ในการที่จะทำสคริปต์แล้วก็สร้างเจนโหลดออกมานะครับเทสแต่ละหน้าแต่ละส่วนอะไรก็แล้วแต่ทำถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ทันระบบใหม่จะขึ้นมาถ้าเรามัวแต่สคริปต์มัวแต่เทสมันอาจจะไม่ทันทำยังไงถึงจะมีการทำออโตเมตเทสนะฮะมันจะมีวิธีทำไงที่มันจะลดเวลาจาก49วันให้เหลือสัก10ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมนะฮะในการที่จะมาเทสทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่จะวางแผนการทำเทส SA SIT test whatever ทำไงให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำตัวออโตโนมัสเทสติ้งได้เนี่ยหนึ่งคือมันจะช่วยประหยัดเวลาแล้วมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับทีมที่จะต้อง deploy นะครับตัวแพ็กเกจของเราขึ้นไปที่โปรดักชันได้นะครับกลับมาถัดจากนั้นก็จะเป็น chaos engineering ก็คือบางทีเนี่ยถ้าเรามีหลายๆ data center หรือว่าเรามี cloud platform หลายๆอันเนี่ยบางทีมัน manage ยากแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับเรามันมีวิธีก่อนหน้านี้ไหมมันก็มีเราเรียกว่าเป็น chaos engineering นะฮะซึ่งเราอาจจะใช้ Gremlin วิธีนี้ก็คือเราเรียกวิศวกรรมโกลาหลคือไปดึงปลั๊กออกนะครับหรือไปปิดพอร์ตบางพอร์ตแล้วดูที่ว่าระบบมันยังรันได้อยู่ไหมนะครับถ้ามันยังรันไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อน
นะฮะเราอาจจะต้องทำ redundant หรือเปล่านะครับหรือว่าไอตัวข้อมูลที่ได้มามันจะออกไปหาตัว action item สำหรับทีมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นการทำตัว chaos engineering เนี่ยมันโอเคมันอาจจะเป็น one time effort แหละนะฮะมันจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีหลายๆท่านอาจจะทำอยู่แล้วอย่างเช่นตัว DR site recovery DR อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ production เนาะที่ตัว primary site แหละแล้วเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรามี DR นะแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรจริงๆเนี่ยมันเฟลขึ้นมาที่โปรดักชันแล้ว DR มันจะขึ้นได้ไหมหนึ่งสองถ้าขึ้นได้มันจะขึ้นไปในแบบ5 นาทีหรือมันขึ้นแบบ5 วันมันซึ่งมัน unacceptable นะเราก็ใช้วิธีลอง fail over ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว chaos engineering นะฮะนั่นคือหมายความว่าถ้าเราทำ chaos engineering เรามี playbook นะเรามี playbook สำหรับว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไปดึง playbook ตัวนี้มาใช้เลยนะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับถัดมานี่คือตัวออโต้รีมีเดียชันอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีผมด้วยความที่เรามีลูกค้าที่เป็น Enterprise ค่อนข้างเยอะเราเห็นแล้วว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยได้เริ่มมีการนำตัวออโต้รีมีเดียชันมาใช้อาจจะไม่ได้ full scale นะฮะอาจจะไม่ได้100%หรอกแต่ว่าลักษณะที่ทำก็คือว่าเฮ้ยเวลาที่ deploy โค้ดไปเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ response time มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะเออร์เลอร์มันมากขึ้นหรือมันน้อยลงนะฮะมันมีตัวที่จะฟีดแบ็กออกมาแล้วถ้าเราดีพลอยไปแล้วปรากฏว่าเอ้ยเออร์เลอร์มันเยอะขึ้นเรสปอนส์ไทม์มันมากขึ้นเวิร์กโหลดมันเริ่มลดลงแล้วแสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาเอามันกลับมาได้ไหมโลแบ็กกึ่งอัตโนมัติเราอาจจะทําให้มันโลแบ็กอัตโนมัติก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ที่หลายๆที่ทําก็คือทําเป็นกึ่งอัตโนมัติมันมีเพลย์บุ๊กอยู่ตัวหนึ่งสำหรับโลแบ็กพอขึ้นไปปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเรากดตุ่ม playbook ตึ้งมันจะ roll back ให้อัตโนมัตินะฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตัว auto remediation นะฮะหรือเราอาจจะไม่ต้องตัดสินใจเองแล้วให้ AI มันตัดสินใจเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าเงื่อนไขปุ๊บเราก็สั่งให้มัน auto remediation เลยเราสั่งให้มัน roll back เลยนะฮะยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าช่วงเนี้ยโหลดมันจะเข้ามามันเป็น seasoning นะมันเป็น seasoning โหลดมันจะเข้ามาเยอะแหละเราก็ขยายเครื่องรอนะฮะหรือเราไม่อยากขยายเครื่องรออ่ะเพราะว่าบางทีโหลดมันไม่มาเราสั่งให้มันพอมาฮิตตัว threshold สำหรับการขยายเครื่องปึ้งให้มันออโต้ขยายไปเองเลยนะฮะมันจะได้รับโหลดได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับส่วนถัดมาก็คือตัวที่เป็นอันนี้สำคัญสุดก็คือตัว security นะที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะถ้าเราโดนเจาะหรือว่าเราโดนจัดทำชำเราเกี่ยวกับเรื่อง security ทีเดียวเราสูญเสียเรียกว่าสูญเสีย reputation สูญเสียความน่าเชื่อถือไปละนะฮะเพราะฉะนั้นตัว application security เนี่ยสำคัญตัว Dynatrace เองนะครับเราก็อยู่ใน area ที่เป็นตัว application security แต่ว่าเป็นลักษณะของตัว RSP ก็คือ runtime application security นะครับเวลาที่มันเกิด zero day นะฮะตัว Dynatrace เนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีคนมาเรียกใช้ library ที่มันมีรูโวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อมูลสำคัญเราจะให้เป็น priority หลักเลยแล้วจะให้คะแนนที่จะต้องไป take action เบอร์10อย่างนี้ฮะพอเป็นเบอร์10เนี่ยมันก็ต้องไปหาวิธีที่จะมาจัดการอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเรียกไม่ว่าจะตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจไปเรียก library ที่มันถูกฝังไว้ถูกฝังโทรจันหรือว่าถูกฝังตัวที่มันจะเข้ามาเจาะระบบได้เนี่ยตัว Dynatrace ก็สามารถที่จะ detect ได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วแจ้งเตือนได้เลยว่าที่มัน detect ได้เนี่ยมีคนเข้ามาใช้เนี่ยมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำทั้งหมดประกอบร่างไอ้5ส่วนเข้ามาทั้งหมดมาเป็นให้มันอยู่ในองค์กรเราได้ทั้งหมดเนี่ยระบบเราจะเรียกว่าทนทายาทมันจะนิ่งนะครับมันจะมีความมั่นคงมันจะมีความสบายใจนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือเราอะเทสทุกอย่างแล้วเราทำกันบ้านมาถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะไม่ตระหนกเราก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมี deploy อะไรมันจะเข้า process นะครับไม่ว่าจะเป็น CI CD Dynatrace จะเป็นตัว feedback นะฮะทำให้มันเรียกว่าเนียนเรียบไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเก่งๆนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ talent เก่งๆเนี่ยหายากนะครับถ้าเราใช้ตัวระบบในการที่จะทำให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าเราใช้ระบบในการวางให้มันเป็นรากฐานที่ดีนะครับอนาคตเนี่ยมันจะทำให้ง่ายเพราะว่าความซับซ้อนมันจะยิ่งมามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเค
เกริ่นนำประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว DynaTrace นะฮะที่เป็นตัวใหม่นะครับหลังจากที่เราเพิ่งมีตัว Kick Off ตัว New DynaTrace ไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังชัดๆเลยว่าโอเคเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นเบสิกพื้นฐานก่อนเลยนะเป็นเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราจะมีตัวที่ชื่อว่า One Agent เนี่ยฮะ One Agent นี่ก็คือ DynaTrace นี่เป็น Agent Base นะครับเราจะต้องเอา Agent ของ DynaTrace นะครับไปลงไว้ที่ OS ถ้า OS เป็น Linux เราก็บอกว่าเราฉันจะไปลง Linux พอละถ้า Windows บอกว่าฉันจะไปลงบน Windows นะครับส่วนไอ้ Windows ตัวเนี้ยหรือว่า Linux ตัวเนี้ยมันจะไปรัน Java Tomcat Nginx Node.js อะไรก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรละที่เหลือเนี่ยตัว DynaTrace เขาจะเป็นคนจัดการเลือกเอเจนต์ที่มันถูกต้องกับ OS หรือว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น zero effort นะตอนที่ลงเอเจนต์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมาเลยก็คือว่าเราเห็นโทโพโลจีแหละเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเมธอด A นะไปคอลเมธอด B เมธอด B ไปคอลเมธอด C เมธอด C ไปเรียก SQL statement เราจะรู้เลยว่าเวลาที่ user sweep ตรงเนี้ยมันไป query อะไรในบ้านเราบ้างนะครับแล้วมันสามารถทำ tracing ได้ tracing อย่างเช่นสมมุติเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์4ตัวนะมีแอปเซิร์ฟเวอร์2ตัวมีดาต้าเบสตัวหนึ่งเวลาที่มี Request จาก User มาสวิปมาปุ๊บมันวิ่งมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2ไปแอปเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2แล้วไปที่ดาต้าเบสอันนี้มันสามารถที่จะ Trace ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัว Tracing เนี่ยมันคือคีย์หลักของตัว Time Observability แล้วก็ AI ของ DynaTrace ที่มันจะดึงข้อมูลที่มันเป็น Causation AI เข้ามานะครับและแน่นอนมันได้เมทริกนะเราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ได้เมทริกแน่นอนนะครับหลอกนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานก็คือ trace metric หลอกสำหรับทำ observability นะจริงๆที่เป็น open source ก็มีให้ทำแต่ว่าเขาอาจจะแยกชิ้นกันแต่ว่าถ้าเป็น DynaTrace นะครับมันก็ทำทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยนะแน่นอนมันจะเห็น behavior การใช้งานของ user เอ๊ะทำไมเขาเข้าหน้านี้แล้วแทนที่เขาจะสมมุตินะเขาเลือกสินค้าเอาไปใส่ตะกร้าแล้วเขาก็ควรจะ proceed payment เขาก็ไม่ proceed เนาะเขาทำอะไรอยู่อันนี้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าโอเคเขาเกิดขึ้นมาที่จะอยากจะทำอะไรต่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพิ่มอันนี้เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นฮะด้วยตัว behavior แน่นอน coding ได้อยู่แล้ว DynaTrace เองสามารถที่จะ track กลับไปจนถึง code นะฮะ select หรือว่าไปถึงตัว query statement ของตัว database ได้ metadata นี่ได้อยู่แล้วแล้วก็ network topology นะครับอันนี้คือแหล่งข้อมูลสำคัญนะครับแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเอาข้อมูลนี้มาทำเป็น pure part นะครับมา unify digest และแน่นอนไอ้ข้อมูลพวกนี้มันจะเก็บมาไว้ที่ตัวที่เรียกว่าเกลเกลเนี่ยเป็น data lake house นะเมื่อก่อนเป็น data เนาะเป็น data lake ตอนนี้เป็น data lake house unstructured fully unstructured นะครับแล้วเวลา query เนี่ยเขาจะใช้ CPU ในการที่จะดึงข้อมูลนะเขาไม่ได้เอาข้อมูลไป transform แล้วไปใส่ถังใหญ่ๆเนี่ยถ้าเอาข้อมูลไป transform แล้วไปใส่ถังใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการ scale เพราะว่าถ้าใส่ถังใหญ่ๆปุ๊บถึงเวลามันเรียกช้าเราต้องทำอะไร re-indexแล้วตอนรีอินเด็กซ์คนที่จะใช้งานทำไงครับรอมันไม่น่าจะเวิร์กนะเพราะฉะนั้นเกลเนี่ยก็คือเขาเป็นอันสตรัคเจอร์นะเขาจะอยู่ทั้งหมดเลยแล้วถ้าจะเอาข้อมูลของส่วนไหนเนี่ยเราก็ใช้ DQL DynaTrace Query Language ในการที่จะไป select มาแล้วก็มา display ที่โน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นแดชบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับให้พอเห็นภาพนะเราก็จะมี Smart Scape มา Smart Scape ก็จะเห็นว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันอยู่บน AWS ที่สิงคโปร์ปีนี้ปีหน้าอาจจะอยู่ใน AWS ที่เมืองไทยก็ได้ไอ้ตรงนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวมันใช้ตัว Apache แล้วมันเซิร์ฟงาน payment งานอะไรอยู่นะครับแล้วใครเป็นคนใช้งานเนี่ยมันก็จะเห็นเป็น scape ออกมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัว Davis AI ตัวเนี้ยที่เราจะคุยกันเนี่ยวันเนี้ยมันก็จะทำงานนะมันก็จะทำงานโดยการ observe นะฮะโดยการ observe จริงๆแล้วมันจะใช้ลักษณะของตัว pattern นะครับแล้วทำเป็นตัว deviation ถ้าหากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว response time อยู่1วิหรือว่า10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่1วินี่แหละ response time อยู่ๆมันกระโดดขึ้นไป20วิเนี่ย AI มันจะ detect อัตโนมัติแล้วมันก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยมันผิดปกติเพราะฉะนั้นฉันโยนเป็น trouble เป็น problem ไปแหละนะแล้วไอ้ problem เนี้ยมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างมันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนมันมี event อะไรบ้างฉันใส่มาให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้น Davis AI เนี่ยมันเป็นตัวที่เราเรียกว่ามันเอามาทำ dependency ทั้งหมดนะครับแล้วรวมมันเป็นเรื่องเดียวสรุปมาให้เลยว่า problem เนี้ยมันเกิดจาก garbage collection มันเต็ม
มันไม่คืนเมมโมรี่เมมโมรี่มันเต็มเนื่องจากการเบรคคอลเลกชันแล้วมันทําให้ CPU มันเพิ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เห็นตัว alert alarm ที่เป็น CPU alert alarm ที่เป็นตัวJava alert alarm ที่เป็นตัวเมมโมรี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น problem เดียวมันเรื่องเดียวกันอยู่ไม่ต้องส่งหลายอันอยู่ส่งอันเดียวพอไอ้เนี่ยเดวิดเป็นคนจัดการให้นะครับอันนี้เราก็เลยเรียกมันว่าแพลตฟอร์มทีนี้ตัวที่ไป beyond observability แหละนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัว auto remediation เนี่ยสำคัญแล้วก็ตัวที่มันจำเป็นจริงๆสำหรับทำ auto remediation เนี่ยเราเลยเรียกมันว่า automation engine นะตัว Dynatrace ตอนนี้กำลังพัฒนาตัวที่ชื่อว่า automation engine นะฮะแล้วควอเตอร์นี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ในฝั่งที่เป็น North America นะครับแล้วก็ไล่มาก็จะเป็น APAC ทางฝั่งของออสเตรเลียเมืองไทยน่าจะใช้ได้เดี๋ยวอาจจะใช้ได้กลางปีหน้าหรือไม่ก็ต้นปีหน้าอีกทีหนึ่งซึ่งตัวออโตเมชันเนี่ยก็คือเป็นเวิร์กโฟลว์แหละเวิร์กโฟลว์เอาง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเนี้ยใครที่เป็นคนรับผิดชอบนะแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาหรือยังถ้ามันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยมันอยู่เพลย์บุ๊กอันไหนควรจะให้มีใครไป execute ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งเมลแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกส่งเมลด้วย Dynatrace ออกไปด้วยออโตเมทเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะทำโฟลว์ให้มันรันไปตามสิ่งที่เราคิดไว้นะครับด้วยตัวออโตเมทเอนจินนี่แหละฮะมันจะทำให้เราใช้งานได้เราจะใช้เราเรียกว่าออปติไมซ์ตัวเดวิสกับตัวเกรลให้ใช้งานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพของมันนะถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือแอปเอนจินแอปเอนจินเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยคือเขียนแอปขึ้นมาได้เลยเป็นโลโคดนะตอนนี้ถ้าทุกคนรู้จักโลโคดอยู่แล้วจะเขียนแอปบนโมบายหรือว่าจะเป็นเว็บแอปก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแอปเอนจินของ Dynatrace เนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็น performance data ของที่เกลเก็บไว้นะฮะไม่ใช่ว่าอ๋อมีแอปเอนจินใช่ไหมเขียนแอปได้ใช่ไหมฉันจะเขียนแอปสำหรับทำช้อปปิ้งการ์ดอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นแอปอย่างเช่นฉันอยากจะรู้จังเลยว่าตอนเนี้ยฉันมีกี่ data center แล้วไอ้แต่ละ data center เนี่ยมันมีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นยังไงบ้างฉันก็เขียนแอปขึ้นมาแล้วเป็นแอปอาจจะเรียกดูinfrastructure ก็ได้หรือว่าฉันอยากได้แอปที่มันบนมือถือแหละฉันอยากได้แอปบนมือถือแล้วให้มันบอกว่าตอนเนี้ยมันจะมีอีเวนต์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอีเวนต์3วันภายในเดือนหน้าฉันอยากจะรู้จังว่าตอนอีเวนต์เนี่ยอยากรู้ว่าคนเข้ามาใช้งานตัวแอปของฉันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เขียนแอปไปรอไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือแอปเอนจินนะเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเรามีข้อมูลแล้วเรามีถัง Data เรามีตัวแพลตฟอร์มนะรวมทั้งหับนะหับนี่ก็คือเป็นลักษณะของอาจจะมี Third Party Integration ไปอินทิเกรตกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะแล้วเราก็เอามันมาใช้งานเอามาใช้งานหนึ่งเลยก็คือฉันอยากจะได้เป็น Infrastructure Observability ฉันมี Docker ฉันมี Container สำหรับตรงเนี้ยฉันเตรียมไว้แหละแล้วฉันก็เห็นว่ามันหลับไปแล้วฉันก็ต้องปลุกมาใหม่ฉันอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวที่มันหลับไปเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรไหมฉันไม่อยากให้มันเกิดอีกเพราะว่าถ้าเกิดอีกมันจะต้องมาคอยระวังนะ Infrastructure Application Observability อันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เจอ socket error database หายไปเอ้ยแอปไม่ได้เปลี่ยนเอ้ยทำไม database หาย database ไม่ได้เปลี่ยนเอ้ย network ยังปกติเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาได้นะอันนี้ observability เห็น security protection นะครับ security analytics นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะไป DevSecOps นะฮะตอนนี้เป็น AI SecOps ก็มีตัว digital experience นะครับเห็น user คลิกเห็นว่ามันเกิด error อะไรที่ตรงหน้าจอของลูกค้าเห็นแล้วว่าตอนนี้ปัญหาทั้งหมดมันเกิดมาจากฝั่งของ iOS นะ Android ไม่เป็นเลยอย่างนี้เราสามารถที่จะ detect ได้นะครับ Business Analytics อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยตอนนี้มีคนเอาของเข้ามามีสินค้าที่อยู่ใน Shopping Cart เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อันนี้สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะฮะด้วยตัว Digital Experience นะครับ Automation แล้วก็ Custom Solution ซึ่งอันนี้ได้แจ้งไปละนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือตัว Dynatrace ที่กำลังเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่นะฮะแน่นอนว่า Cloud Done Right นะคอนเซ็ปต์เขาขอ3คำ Cloud Done Right นะครับเรามาดูตัวแพลตฟอร์มตรงกลางนะครับตัวแพลตฟอร์มตรงกลางของ Dynatrace เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกคือ Observability เบื้องต้นก็คือมี Trace มี Metric มี Log นะครับมี Security กับ Business Data นะครับมันก็เห็น Topology นะครับตัว Business Event ตัว Security นะอันนี้ได้เล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือตัว data ที่จะ capture กับ ingest นะครับ
คือ Data เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเป็น One Agent เราก็จะได้ข้อมูลแบบอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มอย่างเช่น device ที่เราลง agent ไม่ได้หรือเป็นพวกno code นะฮะเป็นพวก lambda เราก็จะมี API นะ API สามารถที่จะ integrate เข้ามาจะ import เข้ามาหรือจะ export ตัวข้อมูลของ data set ออกไปก็ได้นะครับเราก็จะใช้สามารถ OTel ในการที่จะดูว่าตอนนี้ tracing ที่อื่นนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างมันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวนะครับตัวคีย์หลักก็คือตัว dictionary ตัว semantic dictionary ก็คืออันนี้มันจะเริ่มเข้ามาในตัวที่เราจะได้คุยกันแล้วนะฮะก็คือตัว large language model นะครับแล้วก็ตัว ecosystem ที่จะ integrate เข้ามานะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ Dynatrace จะรับมาเนี่ยก็คือแน่นอนมันมาจาก one agent นะครับมันมาจาก API เชื่อมต่อเข้ามาจาก tracing ตัวอื่นจากตัวคำพูดหรือว่าคำสั่งที่เราถามไปเป็นภาษาทั่วไปภาษาคนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกจับใส่เข้าไปในเกลนะซึ่งมันเป็นอันสตรัคเจอร์ใหญ่ๆมากเลยนะครับแล้วเกลเนี่ยมันเป็นอันลิมิเต็ดนะครับมันไม่ต้องมารอทำรีอินเด็กนะครับเพราะว่ามันไม่สนใจอยู่ไหนก็ได้ถึงเวลาฉันเอา CPU ไปใช้งานใช้เอา CPU มันดึงข้อมูลมาแล้วก็มารวมร่างออกมานะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวข้อมูลที่มันฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเกลเรียบร้อยแล้ว AI ก็จะทำงานได้ง่ายหน่อยมันก็จะทำงานได้สบายใจหน่อยกับตัว Smart Scape นะเดี๋ยวก็จะเป็น AI ตัวนี้แหละครับที่เราบอกว่าเฮ้ยนอกจากเฮ้ยมันเห็นข้อมูลที่เป็น static นี่นาเป็นสถิติมันก็เป็นข้อมูลที่ผ่านมาอ้าวแล้วมันจะ predict ได้เหรอ predict แบบวิธีไหนอ่ะมันสุ่มหรือเปล่ามันเดาเรามั้งหรือมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวลองมาดูว่าตัว equation ของตัว Dynatrace ที่เอามา predict มันคืออะไรแต่นอกเหนือจากว่ามัน predict ยังไงมันทำงานยังไงแล้วอ่ะคำถามคือทำไมเราจะต้อง predict ตัว capacity ทุกวันนี้มันก็มี capacity planning อยู่แล้วนี่มันก็มี capacity management แล้วทำไมฉันต้องใช้ตัว predictive ออกมาเป็น gimmick เอามาขายของหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวพอเรามีถังข้อมูลเรามี AI นะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำเรื่องของตัว workflow automation engine ก็ได้เราเอามาเขียนแอปก็ได้อย่างที่ชี้แจงให้เป็นเมื่อกี้หรือว่าเราเอามา query ใช้เป็น Dynatrace query language ในการที่จะดึงข้อมูลออกมา display ไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กหรือว่ามา display ใน dashboard นะครับแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือสุดท้ายเนี่ยเรามีไอ้ทั้งหมดเนี้ยทั้งมวลเนี่ยเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะที่เป็น return on investment สำหรับการลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง observability ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เราต้องการ action item นะถ้าเรามาทั้งหมดเลยแล้วมันไม่มี action item นั่นคือ no value เด็ดขาดไม่มีทางที่จะเกิด value ได้เลย CPU 80% มันดีหรือมันไม่ดี action item คืออะไรนะ CPU 10% มันดีหรือมันไม่ดี action item คืออะไรนะครับเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า action item เพื่อที่จะไปต่อยอดทำให้มัน optimize มากขึ้นทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันดีขึ้นนะฮะวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นวิธีที่จะทำให้มันเร็วขึ้นนั่นคือ action item ทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องจะต้องเอา answer มา driven automation แล้วก็ security นะครับผมมีตัวอย่างเร็วๆสัก3สไลด์นะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของตัวแรกก็คือตัว open pipeline pure path one agent นะครับนี่ลูกค้าที่เป็น Air Canada อันนี้อยู่ใน public ที่เป็นเว็บไซต์ Dynatrace นะครับโอ้พอหลังจากที่ฉันใช้ Dynatrace ไปแล้วเนี่ย MTTR ฉันลดลงเลยจากเดิมเนี่ยต้องใช้6ชั่วโมง10ชั่วโมงในการหาปัญหาตอนนี้ฉันเหลือแค่ไม่ถึง5ชั่วโมงมันประหยัดเวลาไป 55% เลยนี่ง่ายมัน fastest mean time to observability แล้วก็ security นี่มัน adaption เป็น end to end ด้วยนะมัน discover แล้วมันก็ tracing ให้ด้วยฉันไม่ต้องไป track เองฉันไม่ต้องไปถามหาเป็นไฟล์ Excel กลับมาว่าตอนนี้ฉันมีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวใครคุยกับใครโอ้มัน detect ให้หมดเลยนะแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นตัว largest data type discovery มัน ingest ข้อมูลจากทั้งหมดมานี่แล้วมันก็โชว์เป็น smart scape ออกมาพอเรามี visibility แน่นอนครับเวลาที่มันเกิดปัญหาเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นปัญหาตรงนี้นี่เองยกตัวอย่างให้เร็วๆนะฮะถัดมาก็คือเราใช้ scale หรือว่าตัว smart scape หรือว่า AI เนี่ยสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเอา AI มาทำให้เกิดแอปพลิเคชันเอา AI มาทำให้เกิด workflow หรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้เราบอกว่าที่ baseware เขาบอกว่า reduce manual problem 40% เลย
เราเอามาทำเป็นออโตเมตใครที่เป็น DevOps DevSecOps ตรงนี้นะเอามาใส่ที่มันเป็นไพป์ไลน์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทำออโตเมตทำตัวออโต้รีมีดิเอชันนะอย่างนี้เราสามารถที่จะทำได้นะครับไม่ต้องมีอินเด็กซ์ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องสตอเรจมันเก็บอยู่แต่ถ้าเทรดเป็นคนเทคแคร์สตอเรจตัว AI เนี่ยมันก็จะอิลิมิเนตแมนนูอันนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันต้องอิลิมิเนตแมนนวลด้วยความถูกต้องนะครับเราต้องการ accuracy ด้วยไม่ใช่มันออโตเมตออโตเมตออโตเมตแล้วถึงเวลาอ้าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนั้นไม่เวิร์กนะฮะเหมือนกันกับ AI ที่เป็นบาทกับ ChatGPT อ่ะ ChatGPT เราถามอะไรเขาตอบแบบมั่นใจเลยนะฮะถูกมั่งไม่ถูกมั่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องไป validate ตัวเองหรือบาทมันเขาบอกว่าเออฉันรู้แหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึง1 2 3 4แต่ว่าฉันก็ให้คําตอบได้นะอ่ะอันนี้เราก็ต้องมาเวทกันแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นในระบบเราแล้วเนี่ยเราจะลดส่วนที่เป็นแมนนวลได้มากที่สุดมันจะลดข้อผิดพลาดได้มากที่สุดนะฮะคนที่ทำ DevOps DevSecOps น่าจะรู้ดีนะฮะว่าถ้าหากว่าคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมาแก้โค้ดมาเปลี่ยนโค้ดด้วยตัวแมนนวลโอกาสที่ผิดพลาดมันจะสูงเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เข้าไปแก้ได้ทีมงานเราอีกหลายชีวิตหรือว่า third party หรือว่า outsource เราก็อาจจะมาแก้ไขตัว image ที่เราเก็บไว้ก่อนที่จะ deploy ได้เหมือนกันแล้วถ้าไม่มีการบันทึกดีๆไม่มีการเก็บ tracing ดีๆว่าใครทำอะไรอันนั้นก็จะลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทำเป็น automate ให้ทุกคนให้อยู่ในมาตรฐานอันนี้มันจะช่วยได้เยอะแล้วมันจะทำให้ชีวิตมันง่ายมากเข้านะครับอย่างที่บอกคือ40%เนี่ยเขาลดงานแมนนวลไปได้เลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัว automate engine กับ app engine นี่อย่างอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวแอป Engine หรือว่าส่วนที่เป็นตัวใหม่ของ Dynatrace อ่ะสมมุติว่าเราอยากจะเห็นตัวโน้ตบุ๊กกับแดชบอร์ดเอ๊ะมันมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งแดชบอร์ดมันต่างกันยังไงหรอนะฮะเอาอธิบายง่ายๆแดชบอร์ดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเห็นนะกราฟวงกลมกราฟสี่เหลี่ยมกราฟแท่งซึ่งมันจะรีเฟรชทุก1นาทีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลล่าสุดตลอดเวลาเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้ถ้าฉันดูแดชบอร์ดนะฉันดูแล้วเร็วๆมันไม่มีสีแดงเลยฉันไปทํางานต่อเฮ้ยแต่ฉันดูหางตาเฮ้ยมันมีสีแดงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันก็จะซูมเข้ามาอ๋อมันเกิดปัญหาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยแล้วแก้เสร็จยังอ่ะแก้เสร็จแล้วตอนนี้มาดูแดชบอร์ดโอ้มันเขียวแล้วอ่ะฉันไปทํางานอื่นต่ออันนี้คือแดชบอร์ดแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กคืออะไรโน้ตบุ๊กบอกว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาตอน10 โมงอ่ะปัญหา10 โมงเนี่ยเป็น problem อันเนี้ยวิธีที่ทำโน้ตบุ๊กก็คือเราก็สแตมป์ไทม์ตอน10 โมงที่มันเกิดปัญหาไว้นะฮะแล้วไอ้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะส่งมันจะเป็นแดชบอร์ดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าแดชบอร์ดที่มันไม่รีเฟรชแดชบอร์ดปกติคือมันรีเฟรชทุก1 นาทีเป็นเวลาล่าสุดแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันเป็นแดชบอร์ดเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเวลานะตอน10 โมงแล้วเวลาที่เราส่งให้ทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเอาเปิดที่โน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วก็เพลย์ได้เลยเขาจะเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันเริ่มตั้งแต่9 โมงนะ9 โมงครึ่งเฮ้ยมันมีレスปอนส์ไทม์เพิ่มขึ้นเฮ้ยตอนนี้โหลดมันหายไปคนไม่เข้ามาใช้นี่นะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาจะไปไล่เป็นอินเวสติเกตปัญหาเพื่อไม่ให้มันเกิดอีกในอนาคตอาจจะเอาไปรันที่เป็นเพลย์บุ๊กต่อมาเพื่อแบ่งว่าอ๋อถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ไปคลิกเพลย์บุ๊กเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปที่เป็นตัวใหม่หรือว่าอย่างตอนนี้เราบอกว่าคัสตอมแอปเป็นคลาวด์ยูเซจโอ้ตอนนี้ฉันใช้คลาวด์หลายเจ้าเลยตอนนี้ที่ฉันต้องจ่ายค่าฟรีค่าอัปโหลดค่าดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่านี้โอ้ก็เปิดแอปดูก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นเวิร์กโฟลว์นะฮะเวิร์กโฟลว์อย่างนี้อีเวนต์ทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์มาเอ้ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วเปล่าถ้ายังไม่มีอันนี้ส่งอีเมลนะฉันจะเป็นคนส่งอีเมลนะมันเกิดทาร์กหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าไม่มีทาร์กก็เป็นนิวทาร์กแต่ว่าถ้ามีทาร์กก็ว่ากันไปหรือว่าอันนี้เป็น existing track ticket แหละเออมันมีติ๊กเก็ตเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วถ้าเปิดอยู่แล้วก็ไปอัปเดตอีกหรือว่าถ้ายังไม่เปิดก็มาเป็น create ticket อันนี้ก็จะเป็น workflow สำหรับให้เรียกว่าเป็นการ optimize การใช้งานของตัว Davis AI กับตัว tracing นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ leverage data collaborate bring custom logic แล้วก็ทำเป็น workflow นะครับง่ายแล้วก็ simple ด้วยนะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของตัว predictive analytic ละนะมาดู use case กันว่า predictive analytic เนี่ยง่ายๆเราก็จะอาจจะแบ่งเป็น3 ส่วนคือ capacity prediction นะครับ capacity prediction ก็คือ
หลักๆก็จะน่าจะเป็นเรื่อง storage นะครับเรื่อง storage เรื่อง CPU behavior prediction นะครับลักษณะการใช้งานของ user ซึ่งอันนี้เขาจะแนะนำว่าเอ้ยมันจะมีช่วงของ golden standard แหละตอนที่เราทำที่ pre-prod นะครับแล้วเวลาที่เราขึ้นไปที่เป็น production เนี่ยเราก็เอานั้นแหละเข้ามาเป็นลักษณะของการ learn ในเบื้องต้นของตัว AI ของเราเองนะของเราเองนะครับถัดมาก็จะเป็น pattern prediction pattern prediction นี่ก็คือเรื่องของตัวพวก event พวกหลอกแพทเทิร์นที่มันเกิดมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็มาดูตรงนี้อันนี้ก็คือตัว Davis AI นะซึ่ง Davis AI เนี่ยมันเป็นเราเรียกว่าเป็น Co-Pilot นะอันนี้ก็จะมี Co-Pilot ละอย่างที่บอกคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยฮะเราก็คือเราใช้ลักษณะของ Predictive นะ Predictive แต่ละเหตุตัว Davis สามารถทำได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้Query ก็คืออาจจะต้องไป Select หนึ่งสองสามสี่ดิสเพลย์เพื่อให้มันเกิดตัวแดชบอร์ดนะครับซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะทำฟอร์แคสต์ได้อยู่แล้วมันจะทำเป็น anomaly prediction นะครับรวมถึงมันใช้ตัว machine learning แล้วก็อย่างที่บอกคือมันใช้เป็น statistical ตัว method ด้วยด้านล่างก็จะเป็น scale นะครับก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่นะครับโมดูลส่วนที่เป็นตัว causal AI เนี่ยก็จะมีตัว topology นะครับตัว tracing นะครับตัว ranking นะฮะตัว domainนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญเลยก็คือตัว Smart Scape แล้วก็ตัวที่เป็น Dictionary อันนี้ AI มันจะเข้ามามากขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะพร้อมเข้ามานะครับมันจะเอาคอนเทกต์ทั้งหมดเนี่ยใส่มาที่ตัว Large LLM ตัวนี้ Large Language Model นะครับเพราะฉะนั้นตัว Copilot เนี่ยมันจะเป็น Generative AI แล้วง่ายๆเลยมันก็คือ Chat GPT ของ Dynatrace นั่นแหละนะเราสามารถที่จะบอกมันเอ้ยช่วยส่งกราฟของ Response Time เมื่อวานตอนเย็นให้หน่อยสิมันก็จะตอบกลับมาซึ่งในลักษณะของ element หรือว่าตัว architect ที่ใช้เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีตัว natural language ของ data set ที่เป็นตัว Dynatrace query language ตัว dashboard หรือว่าตัว playbook notebook นะครับตัว automation นะฮะที่สามารถที่จะ recommend ได้แต่ว่าจริงๆมันจะ recommend จาก knowledge base หรือว่าจากตัว playbook ที่เราเคยทำไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น manual ให้นะครับแล้วก็แน่นอนมันคอมไพล์ตัว P2 แล้วก็ GDPR นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือตัวโมเดลใหม่นะครับของตัว Davis จะให้ดูตัวอย่างก็คือว่าเวลาที่มัน detect สถิตินะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัว seasoning แล้วก็ตัวเราเรียกว่าเป็น deviation คือค่าความเบี่ยงเบนนะยกตัวอย่างเนี่ยวันที่22เวลาเนี้ยโหลดมันก็ปกตินะก็ใช้งานได้ปกติแต่จู่ๆวันเนี้ย29ผ่านมา7วันอยู่ๆโหลดมันหายไปเลยโหลดมันหายไปเลยมันเป็น unexpected low traffic นะฮะอันนี้มันจะแจ้ง problem แล้วมันเทียบให้ดูว่าเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วไม่เป็นนะอาทิตย์นี้เป็นเพราะนั้น unexpected low traffic เนี่ยไม่มีเลย0 action ต่อนาทีเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ย potential application มันเกิดกับใครบ้างเป็นทุก user action เป็นทุก browser เป็นทุกสถานที่ OS ของลูกค้าเป็นหมดเลยนะมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอ๋อตอนนี้มันมีปัญหาถ้าเป็นการมอนิเตอร์เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเฮ้ยมันก็ปกตินะเพียงแค่ว่ามันมีโหลดแต่จริงๆแล้วมันผิดปกตินะมันอันโชว์อันเอ็กซ์เพคเต็ดได้นะครับอย่างที่เกิดไปก็คือตัว language model นะมันจะมี large language model อย่างนี้ how many user were affected by yesterday outage นะมันก็จะแบ่งตัวคำศัพท์พวกนี้เป็นแต่ละโทเค็นแยกออกมาซึ่งบางทีมันตอบมามันไม่สามารถที่จะเอาไปทำต่อได้นะครับพอเราใส่ตัว Hypermodal AI เข้ามาเนี่ยครับมันเอาตัวที่เป็น Generative AI เข้ามาแล้วก็ตัวที่เป็น Dictionary เข้ามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตอบมันก็บอกว่าอ๋อ Generate Query จากที่เป็นโดเมนเมื่อวานเนี้ยนะเราเริ่มที่มันมี Problem ตอนนี้ P เท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมี Lum Error แหละแล้วมันจะมีทั้งหมด 70,000 กว่า Dependent นะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เรียกว่าเอาไปตอบคนอื่นได้ง่ายหน่อยได้สะดวกหน่อยแล้วมันช่วยลดเวลานะอย่างที่บอกคือการที่เราจะต้องมาเรียบเรียงแล้วก็ทำตัวให้มัน เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับจริงๆเรารู้ว่ากว่าจะเรียบเรียงเข้ามากว่าจะเตรียมที่จะเอาไปเสนออันนี้จะใช้เวลามากแต่ว่าถ้าใช้ตัวที่เป็น Hypermodel AI เนี่ยตัวนี้มันจะทำให้ทำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือตัว Dynatrace เนี่ยตัว Auto Machine Learning นะครับเราจะ approach ด้วย1ก็คือตัว data validation ข้อมูลที่เข้ามามันต้อง validate ว่ามันโอเคนะครับเสร็จแล้วมันจะมี algorithm ที่เราใช้ไม่จะเป็น equation อะไรก็แล้วแ
มันก็จะเช็คเลยว่าตัว seasonal pattern เป็นยังไงบ้างมากน้อยนะครับเมื่อวานเทียบวันนี้จันที่แล้วกับจันนี้นะครับเสร็จแล้วมันใช้เป็น time series ในการที่จะเช็ค นะหลังจากนั้นก็คือมันทำ auto regress ดูว่ามันจะ regress เป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สรุปออกมาเป็น probabilistic regression เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น linear forecast แหละว่าถ้าเป็น linear นะครับอย่างเช่นถ้าดิสมันจะเต็ม ดิสมันจะเต็มหรือยังนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะเอาทั้งหมดทั้งมวลมารวมไปที่ก่อนที่จะออกมามันจะใช้ตัวมอนติคาร์โลในการเป็น quality gate สำหรับ base sampling อันสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเราทำ dis alert เนาะ dis alert ง่ายๆตรงไปตรงมาอันนี้คือ dis ของเรานะครับถ้ามันถึง 75% มัน full นะเราสั่งให้มัน warning เป็น dis 75% แต่ว่าถ้ามันถึง 95% แล้วเนี่ยให้มันเป็น alarm นะมันจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขมันจะไปทำ resize หรือจะไปขยาย whatever แต่ว่ามันจะต้อง alarm อันนี้เรามี dis เดียวมี dis อยู่ลูกเดียวถ้าเรามี dis อยู่ 5,000 ลูกละ5,000 ลูกเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะ warning alarm warning alarm warning alarm ทั้งวันทั้งคืนเราไปอยู่ชายทะเลกำลังเที่ยวอยู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปอยู่บนยอดเขากำลังชมทะเลหมอกมันเตือนมาแบบเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องเตือนหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะปรับตัว predictive นะเราปรับ predictive เลยจริงๆแล้วไอ้ 5,000 dis เนี่ยมันมีแค่3 dis หน้าที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตเราไม่ต้องรอให้มันเกิด warning หรือว่าเราตัดตัว warning กับ alert ทิ้งไปเลยนะเราก็ออกมาเป็นเลย one report เลย1คือให้มันส่งได้โปรดถ้าเป็น capacity ช่วยส่งในช่วง business hour ฉันจะได้มีทีมทำงานฉันจะได้ทำงานนะฮะฉันจะได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดการคนที่ตัดสินใจว่าจะ resize หรือจะขยาย this whatever นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่มันรีเฟอร์มามันรีเฟอร์มาไม่ได้รีเฟอร์มาทั้งหมด 5,000 นะมันรีเฟอร์มาเฉพาะดิสที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานะครับเสร็จแล้วมัน reference owner ให้เลย ใครเป็นเจ้าของแอปใครเป็นเจ้าของอินฟราตรงส่วนนี้มันจะได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีการวางแผนมากขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็เราใช้เกลกับเดวิสได้ตัวทำ capacity demand เนี่ยอย่างนี้พอเป็นลีเนียพอเรารันคิวรี่ทีนึงฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ดิสมันจะเต็มเนี่ยพอมาถึงวันนี้โอกาสที่มันจะเกิดนะครับเป็นมันอันนี้ก็จะเป็นลีเนียออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี deviation สำหรับการ predict ว่าอันนี้คือดิสเต็มผิดปกติอันนี้หลังจาก resize แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นตัว seasonal baseline นะครับโอเคก็ใช้เวลามากขึ้นไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะทำตัว automatic machine learning detect seasonal แล้วก็ชุดที่เป็น base prediction model ได้นะครับอันนี้ run query ออกมานะครับมันก็สามารถที่จะทำตัว probabilistic seasonal forecast summary สรุปง่ายๆเลยก็คือว่าตัวถ้าเรายังทำเป็น react อยู่นะครับก็จะมี alert storm แหละนะครับยิ่งถ้าเป็น large scale เนี่ยหรือว่าที่เป็น dynamic system เนี่ยเครื่องปิดเปิดมีคอนเทนเนอร์นะครับ unscheduled outside business hour นะฮะคือมันส่งตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับ resource management not optimal นะครับแล้วก็คือถ้ามันมาส่งนอกเวลาบ่อยๆมันก็ทำให้คอสเพิ่มแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ unforeseen event แต่ว่าถ้าเราทำ predictive นะซึ่งจริงแล้วลูกค้าที่ใช้ Dynatrace อยู่สามารถทำ predictive ได้อาจจะรอนิดนึงนะในส่วนที่เป็น region เราไม่ได้มีไลเซนส์อะไรเพิ่มมากนะครับอันนี้ก็เป็น schedule prediction reduce number นะครับ optimal แล้วก็ optimize อันนี้ดีมาก optimize DQL Dynatrace query language แล้วก็ scale แล้วก็ Davis นะครับมีนี้ให้ดูนิดเดียวนะอัลกอริทึมที่เราเอามาทำตัว probabilistic forecastนะครับก็คือเราจะ forecast จากควอนไทล์ของตัว next step นะ next step no assumption นะมันก็จะบอกว่า1 2 3นะฮะนี่แหละมันจะมาทางนี้แหละ1 2 3นี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดู sample point sample point ก็ทำเป็นกราฟระฆังคว่ำออกมานะแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้เป็นตัว multiple path มากกว่านะเพราะฉะนั้นตัว predictive ของ Dynatrace นะครับมันเป็นลักษณะของไม่ใช่การเดามันจะเป็นลักษณะของสมการนะครับไม่ว่าจะเป็นลีเนียก็คืออันนี้เป็นตัวสมการที่เอามาใช้การ x กับ y นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะ
ก็ถ้าคนที่ลึกในส่วนที่เป็น AI จริงๆในแง่ของการทำโทเค็นในแง่ของการทำที่คำศัพท์ที่เราคุยกับตัวแชทมานะฮะแล้วมันแปลงเป็น text to speech แล้วมันก็จะเวทอย่างเช่นฉันกินพิซซ่าอันนี้มี3คำฉันกินพิซซ่ามันก็จะแบ่งคำว่าฉันเนี่ยเป็น1โทเค็นกินเป็น1โทเค็นพิซซ่าเป็น1โทเค็นเสร็จแล้วมันจะมี ordering อีกเพราะว่ามันกลับกันเป็นพิซซ่ากินฉันอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็จะต้องมีตัวที่มาเวทน้ำหนักสำหรับใครอยู่หน้าใครอยู่หลังนะครับถ้าอย่างเร็วๆเนี่ยมันจะใช้ equation เนี้ยในการทำตัว predictive นะฮะแล้วก็สรุปแล้วผมเหลืออีก2นาทีใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งโทษทีก็ตัว Dynatrace Software Intelligence Platform นะครับมันก็จะมีส่วนทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น All-in-One Platform นะครับมี Multiple Module Across ไม่ว่าจะเป็น BizDev, SecOps, Business, Development, Security, Operation นะครับ Unify AI Operation ถ้าจะไปในอนาคตนะครับแล้วก็ Build for Web Scale บางทีเราทำแค่อ่ะแค่ในประเทศจริงๆแล้วอ่ะของเราเป็น Global นะถ้าจะขยายมันพร้อมที่จะขยายได้เลยมันไม่ต้องมาทำManage มากมายนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือตัวเว็บินาของ Dynatrace นะครับก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ได้เสร็จคราวดันไรแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะช่วยเราเรียกว่าช่วยแสดงความพึงพอใจในงานสัมมนาที่เป็นเว็บินาร์ออนไลน์ครั้งนี้นะช่วยสแกนแล้วก็ช่วยกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้เรานิดนึงแล้ว10ท่านแรกนะครับเรามีเสื้อโปโลแจกอาจจะรบกวนแจ้งไซส์นะฮะขนาดของท่านนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง10ท่านถัดมาเนี่ยเราจะให้เป็นมัลติชาร์จิ่งเคเบิลนะครับ